สวัสดีครั้งกับดีเพย์ครับวันนี้ผมก็สะสมของมาปลดล็อกจ็อบแม็กขยายแม็กจ็อบเนาะเป็นจาก40ไป70ก็เผอิญว่ามีการอุบัติเหตุนิดหน่อยคือตอนที่อัดคราวที่แล้วผมลืมครับผมลืมสะสมตัวซิลเวอร์เมดัลเหรียญเงินตัวนี้ลืมครับก็เลยทำให้คลิปก่อนหน้านั้นมันขาดไปอันนี้เดี๋ยวผมก็จะย้อนให้นิดนึงเนาะก็คือเมื่อเวลาเราปลดล็อกจ็อบเนี่ยเราจ็อบ40นะจ็อบ40เมื่อจ็อบเราถึง40เนี่ยมันก็จะมีเควสเด้งมาครับให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับนี่ NPC Theory นี่ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีการตอบคำถามนิดหน่อยส่วนคำตอบไม่ยากครับก็คือแค่มันจะมีคำถาม10ข้อเนาะเราก็ลองอ่านแล้วตอบไล่ๆดูก็ได้นะครับอันไหนตอบผิดเราก็เปลี่ยนคำตอบใหม่หรือทำตามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเนาะก็คือมีวงกลมก็คือสีน้ำเงินเนาะแล้วก็สีแดงแล้วก็น้ำเงินอีก3ครั้งนอกนั้นก็เป็นแดงหมดเลยครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เข้าไปคุยนะครับเข้ามาคุยกับตัวนี้เดินตามเควสไปเลยนะครับเควสมันจะบอกตลอดทางนะอันนี้ผมพลาดนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ไม่ได้นิดนึงเนาะคือคำนวณผิดเขาจะให้กลับมาคุยตัวเนี้ยครับเสร็จแล้วเขาจะถามอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วก็เขาจะให้เราหาซิลเวอร์มีเดลก็คือเจ้าเหรียญเงินเนี่ยเหรียญเงินตัวนี้30เหรียญถึงจะเดินเควสต่อไปได้ก็คือเหรียญที่เราได้จากมันจะบอกเนาะคำอธิบายก็คือถ้าเกิดเราใช้40เหรียญเนี่ยเราก็จะเปิดดันกิลได้นะหรือว่าวิธีหาเนาะวิธีหาเนี่ยก็คือเราจะได้จากมิชชั่นบอร์ดก็คือเควสป้ายประจำวันรอยแยกแล้วก็เควสคูณ10แล้วก็แลบแล้วก็หอคอยร้อยชั้นก็ไปสะสมกันไว้นะครับคราวนี้ผมก็สะสมครบแล้ว30เหรียญมันก็จะเปลี่ยนเป็นนี่ครับการฝึกฝนอย่างขมขื่นนี่บอกว่าสะสมได้แล้วให้มาคุยทีครับผมก็ลัดขั้นตอนไปเยอะเลยเนาะแล้วก็คุยอีกครั้งนึงครับส่งมอบครับผมส่งครับส่งมอบแล้วนะครับจ็อบทะลุขีดจำกัดนี่แค่นี้เองครับคือมันจะยากตรงเราสะสมเหรียญเงินเนาะพอเรากดเข้ามาที่สกิลเลเวลสกิลถูกอัพให้แก่งขึ้นสามารถใส่แต้มสกิลเพื่อเพิ่มการอัพเกรดสกิลได้ลองกดยืนยันดูซินี่ครับไทเกิลช็อตสามารถอัพได้ถึงเลเวล20โดยที่เลเวลถัดไปมีความแตกต่างกันตรงไหนใช้ SP มากขึ้นครับจาก27เป็น29แน่นอนครับส่วนความแรงตอนแรกเป็นเลเวลที่เลเวล10เนาะเป็น Attack บวก 190% ก็เพิ่มมาอีก 5% เป็น 195% ถ้าเพิ่มเลเวลละ 5% 10เลเวลก็เพิ่มมาอีก 50% เนาะคาดเดาเอานะแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มได้อีกเนาะอันนี้ผมยังไม่เห็นเพิ่มเนาะนี่ครับสกิลโจมตีขณะที่สวมสายสนูเพิ่มฮิต20ถาวรการโจมตีปรับปกติดับเบิลสตาร์ทแองเกิลช็อตระยะโจมตีเพิ่มขึ้น 50% พอเราอัพเกรดแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากเป้าหมายเพิ่มขึ้นสูงสุด 6% ก็คือถ้าเรายิ่งระยะจากเราถึงมอนเตอร์เนี่ยยิ่งไกลก็จะเพิ่มดาเมจเนาะเพิ่มความเสียหายเนี่ยสูงสุดที่ 6% นะถ้าเราอัพที่เลเวล11เนี่ยก็เพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสกิลน่าสนใจผมยังไม่รู้เนาะจะว่าจะอัพอะไรดับเบิลแอทแทคก็มีถึงเลเวล20
เหมือนกันสำหรับคนที่เล่นสายมีดเนาะเลเวลถัดไปเมื่อสวมใส่วุฒิเพชรดับสั้นขณะโจมตีปกติมีโอกาส 50% ความสร้างความเสียหาย 205% เพิ่มมาอีก 5% นะแล้วก็ improve ฟรีค่าฟรีบวก 30 อัตราฟรีเพิ่มขึ้น 1% แล้ว move speed บวก 11 ถาวรจะไปเล่นทางไหนดีเนาะคงไปอัพทางไทเกอร์ช็อตนะตอนนี้หลังจากปลดล็อกไปก็จะเป็น 40/43 นะเดี๋ยวผมลองเข้าไปบ้านจิวก่อนตอนนี้ผมเป็น43แล้วปื๊ดคราวนี้มันก็จะทำเพิ่มไปทีละ3ขั้นเนาะจนถึงเลเวล70เพราะนั้นเหรียญเงินเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยอ้อเควสกิลก็ได้เนาะลืมบอกไปว่าเควสกิลก็ได้เหรียญเงินเหมือนกันก็ค่อนข้างใช้ที่จำนวนเยอะนะก็ใครที่ชอบลงดันกิลก็อาจจะโดนเบรกไปนิดนึงนักผจญภัยเจ้ามีพิกชาร์ดหรือไม่หากว่ามีแล้วก็อย่าลืมหาไม้ค่าอันนี้คือการปลดล็อกอีกนะครับจาก43เดี๋ยวดูผมนะครับตอนนี้จ็อบตันที่43ลองคุยครับพิกชาร์ดหน้าตาเป็นยังไงผมเตรียมมาแล้วนี่ครับเป็นโพลิงมีปีกเนี่ยเนาะมาแลกได้ที่บ้านกิลนะอ้อลืมบอกไปครับตอนเอาเงินมาส่งเอาเหรียญเงินที่ไปส่งให้ NPC ตัวแรกเนี่ยต้องเสียเงิน500,000ด้วยนะผมเพิ่งมาเห็นก็คือเงินมาลดไปลืมบอกไปนะครับใช้เงินด้วย 500,000 จากนั้นลองบรรลุอาชีพสูงสุดเก็บรวบรวมพิกชาร์ต9ชิ้นให้ข้าและข้าจะเลื่อนระดับจ็อบเลเวลอีก3ให้ท่านได้กดต่อไปครับผมมีแล้ววัสดุและรวบรวมครบแล้วตอนนี้ขอให้เจ้าหลับตาโอ้หลับปีแล้วครับหลับแล้วนะสมมุติผมหลับตานะกดต่อไปครับจ็อบของท่านได้เลื่อนขั้น3แล้วกลับมาดูครับตอนนี้จ็อบผมเป็น 40/46 ก็คือเก็บได้อีก6จ็อบเนาะถ้าเราจะมาขยายอีกครับแล้วก็กลับมาคุยกับคาฟาในบ้านกิลเนี่ยนะครับคราวนี้ตัวพิกชาร์ตหายังไงสำหรับบ้านกิลนะครับที่มีเฟอร์นิเจอร์ตู้เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะเรากดไปที่ซื้อสินค้าครับนี่ครับเห็นไหมใช้อีก20เหรียญเงินเพราะนั้นเหรียญเงินจะเริ่มจำเป็นแล้วครับหรือใช้เฟือง2ชิ้นจำกัดซื้อต่อวันครับ1ชิ้นอันบน1ชิ้นนะครับแย่งกันได้แล้วก็ตัวนี้อันนี้น่าจะใช้เป็นเหรียญฮอเนอร์เนาะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น3ชิ้นถ้าเก็บได้นะคราวนี้วิธีที่เราจะเก็บจ็อบเนี่ยก็คงไปเก็บเหมือนเดิมแหละครับค่อยๆไปเนาะคราวนี้ว่าประเด็นคือการที่เราใช้เหรียญเงินเนี่ยเราสะสมเหรียญเงินเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะกว่าจะจ็อบ40อะถึงจ็อบ40เนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่เนาะเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆเอาที่เราไหวก็พยายามลงทำกิจกรรมที่ได้เป็นเหรียญเงินมานะแล้วก็เอามาแลกสะสมไว้อย่างผมก็แลกสะสมไว้เหมือนกันนะครับเพราะตอนแรกเราก็จะเสียแค่30เหรียญเงินต่อไปเราก็ต้องเอาเหรียญเงินเนี่ยไปแลกพิกชาร์ตเอาแล้วก็มาขยายกับตัว NPC คาฟาในเมืองเนาะในเมืองสิในกิลยังไงก็บางคนก็อาจจะปลดไปก่อนผมเนาะแต่ผมไปพลาดตรงเหรียญเงินเนี่ยแหละครับเพราะจริงๆแล้วก็ผมเปิดดันกิลเล่นประจำเนาะมันก็เลยไม่ได้สะสมไว้แต่แรกแต่ก็มาสะสมในช่วงหลังก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำทีเดียวเนาะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะติดขัดในช่วงแรกเนาะช่วงต้นเควสที่หายไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าปลดล็อกจ็อบเต็ม40เนี่ยมันจะมีเควสให้เดินขึ้นมาทางขวานะก็ไปตามเควสส่วนคำตอบผมก็จะขึ้นให้บนหน้าจอเนาะหรือว่าเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะมันไม่ยากครับแต่ละอาชีพตอบไม่เหมือนกันนะสตองเกอร์อันนี้ผมเป็นสตองเกอร์เนาะคำตอบที่ให้ก็คือเป็นคำตอบสำหรับอาชีพสตองเกอร์เท่านั้นสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ปีใหม่แล้วเนาะ
ก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ขอให้ทีมงานปรับปรุงแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับหวังว่าคงจะนิ่งขึ้นนะหวังว่านะก็ขอบคุณของแจกสุดยอดของแจกนะครับที่เอาไปเปิดตู้กระชาแล้วก็ได้ถุงเกลือมาในปริมาณมากก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะอาจจะพบกันหลังปีใหม่เนาะเพราะว่าหยุดยาวก็ถ้าเกิดมีเนื้อหาอะไรน่าทำเป็นคลิปก็จะเอามาลงเนาะแต่ช่วงนี้ยังนึกอะไรไม่ออกครับก็อาจจะเงียบๆไปหน่อยแต่จริงแล้วก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะส่วนสแตทผมตอนนี้ถ้าเกิดมีคนอยากรู้เนาะตอนนี้ผมกลายเป็นเอจิกลักครับเอาไปยิงเพราะว่าตอนนี้ยิงทีเดียวไม่ตายก็เลยเอาไปช่วยเผื่อติดคีนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็อยากกลับไปเล่นอินเหมือนเดิมนะผมติดใจอินมากกว่าเพราะเขาไม่ค่อยเปลืองอาหาร SP เท่าไหร่นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ